สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้ฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ iOS หรือเรียกง่ายๆว่า iPhone นั่นแหละครับผมหากว่าต้องการจะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมครับเท็ดดี้มีวิธีดีๆอย่างนึงครับมาเซฟตี้ระบบโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมไม่ใช่สิเซฟตี้ซิมการ์ดของคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการใช้งานตรงนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับและต้องการความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้งานครับไม่อยากให้ใครแอบเอาซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมไปใช้งานได้หรืออะไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันในระดับขั้นสูงสุดครับผมคุณผู้ชมสามารถทำได้แบบนี้ครับอันดับแรกฮะมาคลิกที่คำว่าการตั้งค่าตรงนี้ครับผมจากนั้นฮะเลื่อนขึ้นมาครับมาคลิกคำว่าเซลลูล่าครับผมเซลลูล่าตรงนี้ฮะแล้วจากนั้นฮะให้คุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมาครับผมตรงที่คำว่ารหัสพินของซิมครับโชะเข้าไปฮะจากนั้นมาคลิกเปิดตรงคำว่ารหัสพินของซิมครับแตะตรงนี้ให้เปิดขึ้นไปและทีนี้เขาก็จะมีโค้ดมาให้คุณผู้ชมครับผมเขาขึ้นช่องนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยให้ใส่รหัส4ตัวนะแต่หากใส่ผิด3ครั้งแต่ว่าอาจจะมีปัญหานะจ๊ะเพราะว่าสามารถกดผิดได้อีก3ครั้งครั้งแรกที่ใช้ฮะไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นครับคุณผู้ชมใส่ไปเลยฮะอะไรก็ได้ครับเลข4ตัวฮะที่คุณผู้ชมมั่นใจว่ายังไงชีวิตนี้ก็ไม่มีทางลืมแน่นอนครับแต่อย่าให้มันง่ายเกินไปเช่นวันเดือนปีเกิดตัวเองอันนี้มันง่ายไปนะครับอ้าวเราลองมาใส่เลขที่เราไม่มีวันลืมแน่นอนครับ1 2 3 4ใส่เข้าไปครับจากนั้นคลิกคำว่าเสร็จสิ้นที่อยู่ด้านบนนี้นะฮะคุณผู้ชมครบยังกดไม่ครบ4ตัวนะครับไอ้เจ้าตัวคำว่าเสร็จสิ้นนี่มันยังไม่ขึ้นเนาะพอเราแตะตัวที่4คำว่าเสร็จสิ้นขึ้นมาเรียบร้อยฮะเราแตะคำว่าเสร็จสิ้นเลยทีนี้ฮะพอแตะคำว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยฮะเท่ากับเรากำหนดรหัสนั้นไว้แล้วและจากนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้อย่างชัดเจนนะครับเขาจะทำการเซตรหัสของคุณผู้ชมจนเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากนี้ฮะหากมีการเก็บโทรศัพท์มือถือของเราได้หรือเราเผลอทำซิมตกหายตอนเปลี่ยนซิมเนี่ยรับรองว่าไม่มีใครเอาไปใช้งานได้แน่นอนครับผมทีนี้ฮะทีนี้เราสมมุติว่าอ่ะเราจะมาใช้งานเจ้าตัวนี้กันอีกครั้งเราก็มากดเช่นเดิมครับกดการตั้งค่าครับกดเซลลูล่าครับผมขึ้นมาที่รหัสซิมของพินครับผมหากเราต้องการจะใช้งานเลิกใช้งานครับเราก็กดปิดเจ้าตัวนี้ครับและเมื่อทุกครั้งที่เราปลดล็อกตรงนี้เราต้องมาใส่รหัสเดิมทุกๆครั้งครับ1 2 3 4คลิกคำว่าเสร็จสิ้นครับและหากต้องการเปลี่ยนรหัสทำยังไงไม่ยากครับคุณผู้ชมก็มาคลิกตรงคำว่าเปลี่ยนรหัสพินตรงนี้นั่นแหละครับแตะโชะเข้าไปฮะเขาจะให้คุณผู้ชมใส่รหัสเก่าก่อน1ครั้งครับใส่ไปเลย1 2 3 4คลิกคำว่าเสร็จสิ้นครับจากนั้นฮะให้คุณผู้ชมใส่รหัสใหม่เข้าไปครับในที่นี้เราจะตั้งเป็น1111นะครับใส่1111ครับผมเสร็จสิ้นฮะจากนั้นยืนยันอีกครั้งนึงนะครับ1111โชะเสร็จสิ้นเข้าไปครับเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะล็อกซิมการ์ดแล้วเปลี่ยนรหัสตัวเองได้ครับคราวนี้ฮะความปลอดภัยที่ว่านี้ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับหากซิมการ์ดเราหลุดหล่นตกหายหรือมีใครแอบขโมยซิมการ์ดเราไปเขาจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆในซิมการ์ดของเราได้เลยครับป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดเนาะเชื่อว่าหลังจากนี้ฮะคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ต้องทำการล็อกซิมการ์ดของตัวเองอย่างแน่นอนครับที่สำคัญห้ามลืมเด็ดขาดครับผมถ้าลืมมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหโลกจะแตกบ้านจะแตกกันไปเลยทีเดียวครับแต่ก็เป็นความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่คุณผู้ชมจะสบายใจได้ครับผมและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel ครับสวัสดีครับ